สวัสดีครับผมพวกผมในช่องโซดีวีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวออฟลิงกับอุลตร้าแมนการ์ดและก็ทีก้าการ์ดและก็ทาโร่การ์ดและก็เมบิอุสการ์ดกันนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูเลยครับใส่ฐาน 3A 3ก้อนตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับทั้งนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดสวิตช์กดอีกหุบปีกถ้างั้นเรามาแปลงหน้ากันเลยนะครับกดอีกสเปเรียลคอร์เซนปุ๊บปีแล้วก็เปลี่ยนร่างแล้วถ้าเราสแกน4ใบเลยนะครับไม่ได้ถ้างั้นเรามาสแกนอย่างละหนึ่งกันเลยนะครับスペシウム光線。
เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย